สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินเป็ดจูอีกครั้งนะคะในการสปอยหนังอิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Memories of the Sword ศึกจอมดาบชิงบัลลังก์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะฉากแรกเริ่มต้นมาที่ฮงอีนางเอกของเรื่องนางเป็นหญิงสาวผู้มีรอยยิ้มสดใสหากแต่ภายใต้ร่มผ้านางกลับมีร่องรอยบาดแผลชะกันบนแผ่นหลังนางใช้ชีวิตพร้อมกับฝึกทักษะการต่อสู้ดังสตรีผู้มีความสามารถเพื่อหวังจะเข้าแข่งประลองยุทธในหมู่บ้านของตนเองวันหนึ่งกลับมีการแข่งขันประลองครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นฮงอีไม่รอช้านางรีบวิ่งฝ่าฝูงชนโดยไม่สนคำกล่าวห้ามของคำโชว์ระหว่างที่นางกำลังนั่งชมการประลองบนต้นไม้อยู่นั้นยุนบุรุษผู้เก่งกาจเขาวาดลวดลายดั่งยอดฝีมือฮงอีเฝ้ามองด้วยความรู้สึกสนใจและปลาบปลื้มในตัวของเขาเป็นอย่างมากมากเสียจนอยากจะประลองดาบกับเขาผู้นั้นก่อนจะกระโดดลงจากต้นไม้และมุ่งหน้าสู่ลานประลองทันทีฮงอีโผล่ท่ามกลางการต่อสู้ราวกับคนแปลกหน้าทำให้เป็นที่หงุนงงของชาวบ้านเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้แต่ยูแบกแม่ทัพแห่งโคลยอผู้จัดงานประลองนี้ขึ้นฝั่งทหารต่างวิ่งกุลีกุจอจับฮงอีออกจากลานประลองแต่นางนั้นได้ทำการต่อสู้กับทหารเหล่านั้นจนหมดสิ้นและก็ได้รับชัยชนะทุกคราที่นางนั้นวาดลวดลายการต่อสู้แม่ทัพแบกยูจึงให้โอกาสฮงอีลงประลองดาบสมใจอยากดวงตาของนางนั้นเปล่งประกายราวกับได้ทำตามความฝันถึงกระนั้นยูนก็ฉวยโอกาสเข้ามาประชิดตัวนางทันทีทั้งสองประชันหน้าอย่างเชิงการต่อสู้กันด้วยความตื่นเต้นขณะเดียวกันนั้นแม่ทัพยูแบกกลับหวนนึกถึงชอนลังหญิงสาวนักดาบที่เขาตกหลุมรักเมื่อยังวัยเยาว์ซ้อนทับลวดลายดาบบนท่วงท่าของฮงอีเพียงชั่วครู่หนึ่งหลังจากนั้นฮงอีก็รีบวิ่งออกจากลานประลองออกไปซึ่งก็ยิ่งทำให้แม่ทัพยูแบกเกิดความสงสัยในตัวของหญิงสาวผู้นั้นเป็นอย่างมากว่านางนั้นเป็นผู้ใดไม่รอช้าแม่ทัพยูแบกรีบปรากฏตัวขัดขวางฮงอีทันทีขณะที่นางนั้นกำลังวิ่งกลับบ้านเขารีบกล่าวกลอนออกอุบายเอ่ยชมถึงความสามารถของฮงอีพร้อมทั้งถามชื่อและอาจารย์ของนางนั้นว่าเป็นผู้ใดหากแต่ฮงอีไหวตัวทันนางจึงไม่ได้เอ่ยปากบอกชื่อของอาจารย์ตนเองเพียงแต่แอบอ้างโดยใช้ชื่อของน้องชายนามว่าคำโชแทนชื่อจริงของตนเองถึงกระนั้นแม่ทัพยูแบกกลับไม่ได้เอ่ยนามของตนเองอีกทั้งยังพูดยียวนกวนประสาทโดยวางกลอุบายบอกให้นางนั้นกระชากผ้าปิดปากของเขาออกให้ได้หากทำได้เกินถึง3ครั้งเขาจะยอมรับในความสามารถของตัวนางทันทีฮงอีรู้สึกโกรธที่ถูกแม่ทัพยูแบกดูถูกดูแคลนเป็นอย่างมากหากแต่นางนั้นก็เสียจังหวะถึง2ครั้งเช่นกันนางจึงโกรธเสียจนไม่อาจจะให้อภัยเขาได้จึงรีบเข้าไปประชิดตัวในจังหวะที่แววตาสบตากันนั้นแม่ทัพยูแบกเกิดความรู้สึกสับสนในใจเพราะแววตาแสนสดใสที่ฉายอยู่บนดวงตาของฮงอีนั้นกลับคล้ายกับแววตาของชอนลังหญิงสาวที่เขานั้นรักไม่ผิดเพี้ยนเว้นแต่ใบหน้าที่ต่างกันกลับผลักเขาออกจากห้วงอารมณ์ของความคิดถึงนั้นหรือตัวอีกทีฮงอีก็หายไปพร้อมกับผ้าปิดปากของตนเองเสียแล้วเมื่อฮงอีกลับถึงโรงน้ำชานางกลับถูกแม่เลี้ยงตำหนิอย่างหนักทั้งเรื่องที่นางออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องการประลองดาบรวมถึงการพบกับแม่ทัพยูแบกเพราะการกระทำอันอุกอาจของนางซึ่งทำให้แม่เลี้ยงต้องจำใจเผยความจริงที่ว่าแม่ทัพยูแบกเป็นคนสังหารมารดาของนางซึ่งทำให้ฮงอีโกรธเกรียวเป็นอย่างมากศัตรูตัวฉกาจอยู่ข้างกายนางแล้วแท้แต่นางนั้นกลับเสียโอกาสในการปลิดชีพเขาให้สิ้นลมหายใจเมื่อกล่าวจบแม่เลี้ยงจึงยกดาบแห่งชองหลังผู้ผดุงความยุติธรรมให้แก่ฮงอีโดยมีข้อแม้ว่าหลังจากนี้โชคชะตาจะลิขิตให้เจ้าล้างแค้นเพื่อบิดาและมารดาของเจ้าไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครต้องปลิดชีพให้สิ้นเสียเมื่อเจ้ารับดาบเล่มนี้แล้วชะตาของเจ้าจะไม่มีวันย้อนกลับตลอดกาลเมื่อฮงอีได้ฟังเช่นนั้นนางก็รีบคว้าดาบไว้ทันทีในขณะเดียวกันแม่เลี้ยงเปิดเผยความจริงที่ว่าตัวนางนั้นคือชอนลังหนึ่งใน3ยอดนักดาบที่สู้เพื่อไพร่ฟ้าโดยมีพุงชอนเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์และด็อกกี้ผู้รักในพวกพ้องทั้ง3จับอีจนบกลูกชายของแม่ทัพอีมาเป็นข้อต่อรองในการปล่อยเหล่าไพร่ฟ้าแต่ด็อกกี้กลับซ้อนแผนโดยการ
ปล่อยตัวอีจงบกขึ้นแก่แม่ทัพอีเพื่อแลกกับชีวิต3ยอดนักดาบและครอบครัวของพุงชอนแทนแต่พุงชอนไม่เห็นด้วยจึงชักดาบต่อสู้กับด็อกกี้ก่อนจะถูกปลิดชีพด้วยชอนลังสหายผู้น้องของตนเองตามด้วยภรรยาและลูกน้อยของพุงชอนที่ถูกดาบอันคมกริบของด็อกกี้ปลิดชีพจนสิ้นลมหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นด็อกกี้ได้กลายเป็นแม่ทัพยูแบกส่วนทารกคนนั้นกลับรอชีวิตอย่างวุ่นวิดด้วยการเลี้ยงดูของชอนลังซึ่งก็คือแม่เลี้ยงของฮงอีนั่นเองฮงอีได้รู้ความจริงทั้งหมดนางนั้นก็รู้สึกดั่งหัวใจสลายนางนั้นเสียใจจนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ความจริงช่างทรมานหัวใจของนางเหลือเกินปวดร้าวราวกับบีบหัวใจให้ขาดสิ้นการฆ่าชอนลังนั้นไม่ต่างจากการฆ่าแม่แท้ๆของตนเองในความรู้สึกของนางฮงอีนั้นไม่สามารถรับความเจ็บปวดนี้ไว้จึงได้วิ่งหนีออกไปจากจวนทันทีวันต่อมาเพื่อลบล้างปัญหาที่ค้างคาในใจแม่ทัพยูแบกจึงเดินทางไปที่โรงน้ำชาก่อนจะสั่งให้ทหารจับเป็นชอนลังและคัมโจโดยที่เขานั้นเข้าใจมาตลอดว่าคัมโจคือลูกของพุงชอนในขณะที่ทหารต่างวิ่งไล่คัมโจจนสุดปลายสวนชอนลังปรากฏตัวขึ้นพร้อมลีลาดาบอันเป็นเหตุให้เหล่าทหารนั้นล้มตายแม้นางจะตาบอดสนิททั้งสองข้างแต่นางไม่อาจยอมให้เด็กหนุ่มบาดเจ็บแม้แต่เพียงเล็กน้อยเด็ดขาดแต่แล้วนางก็พลาดท่าจนบาดเจ็บพร้อมกับคัมโจที่ชินชีวากลางสวนดอกไม้เปลือนเลือดทันทีภาพตัดมาที่แม่ทัพยูแบกเขาถูกเรียกตัวเพื่อเข้าพบฟาบาที่กำลังชมการประลองอันน่าเบื่อหน่ายท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำอีจนโบกผู้ซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นขุนนางข้างกายฟาบาด้วยความยโสโอหังเขาเสนอให้แม่ทัพยูแบกแสดงฝีมือการประลองแทนฟาบาหัวเราะชอบใจพระองค์จึงวางกลอุบายกล่าวว่าหากเจ้าสามารถชนะแม่ทัพยูแบกข้าจะให้ตำแหน่งแม่ทัพแก่เจ้าแทนทันทีนั่นก็ยิ่งทำให้แม่ทัพยูแบกเดือดดาลกับฟาบาทและขุนนางเป็นอย่างมากเขาจึงสังหารคู่ต่อสู้ด้วยความโกรธเกรียวต่อคำดูถูกนั้นทันทีภาพตัดไปที่ฮงอีนางนั้นดื่มสุราเมาไม้เพื่อทำลายความโศกเศร้าของตนเองแม้ได้แค่เพียงชั่วยามนางก็ยอมควักเงินจ่ายเงินค่าสุราอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นจังหวะเดียวกับที่ยูนบุรุษที่นางเคยประลองเดินเข้ามาในร้านพอดีเขาอาสาพาฮงอีกลับไปพักที่บ้านของตนเองในฐานะผู้ที่เคยสู้กันอย่างสมน้ำสมเนื้อในระหว่างที่ยูนกำลังเช็ดตัวของฮงอีอยู่นั้นเขาก็ได้รู้ความจริงว่าฮงอีนั้นเป็นสตรีหาได้เป็นบุรุษไม่เขาจึงมีท่าทีเคอะเขินเกินกว่าจะจับจ้องกายหญิงสาวจึงได้รีบนอนพรางกับรีบหันหลังให้กับหญิงสาวและได้พูดคุยกันเล็กน้อยเท่านั้นวันถัดมาช่องลางกระเสือกกระสนด้วยความหัวใจที่อ่อนล้าและร่างกายที่อ่อนแรงนางเดินทางไปหาท่านอาจารย์ผู้เคยสอนวิชาให้แก่3ยอดนักดาบก่อนจะขอร้องให้ท่านอาจารย์โปรดยกดาบของพุงชอนให้แก่ฮงอีแต่ท่านอาจารย์กลับสบถกลดาด้วยความหัวเสียกล่าวว่าข้าไม่ได้สอนให้พวกเจ้าเติบโตมาเป็นคนช่างไร้หัวใจเช่นนี้หากเจ้าจะเอาแค่ดาบก็จงเอาไปเสียเถิดและจงใส่หัวออกไปนับบัดเหนียวนี้เมื่อกล่าวจบเขาก็ไล่ชอนลังออกไปทันทีภาพตัดไปที่แม่ทัพยูแบกกำลังเจรจาพูดคุยกับยูนในกลางป่าบัดนี้ยูนเป็นถึงนักฆ่าคนสนิทของแม่ทัพยูแบกเขาได้รับมอบหมายให้ลอบสังหารขุนนางอีจงโบเพื่อแลกกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าแต่ทันใดนั้นเองยูนกับเลือที่จะบุกเข้าไปอย่างที่พักของอีจงโบพร้อมกับเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแผนการทั้งหมดของแม่ทัพยูแบกทำให้อีจงโบหัวเสียเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่อาจจะไว้วางใจชายแปลกหน้านี้ได้ยูนจึงวิ่งพุ่งตรงเข้าไปหาอีจงโบพร้อมทั้งนำดาบปลายสั้นจี้คอจนเกิดบาดแผลซึ่งแม้แต่ทหารรอบกายก็ไม่มีใครอาจต้านความเร็วของเขาได้ยูนจึงเลือกที่จะหันดาบเข้าตัวเองแล้วกล่าวว่าบัดนี้ปลายดาบได้เปลี่ยนทิศแล้วหากท่านเมตตาให้ข้าได้เป็นแม่ทัพแทนยูแบกเช่นนั้นแล้วข้าก็จะยอมจงรักภักดีต่อท่านอีจงบกได้ฟังเช่นนั้นเขาก็ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะตัดสินใจร่วมมือกับยูนทันทีวันต่อมาขุนนางอีจงบกกล่าวทูลแก่ฟาบาทถึงปัญหาผู้บุกรุกทางฝ่ายเหนือแต่เพราะช่วงนี้มีงานใหญ่ในวังจึงไม่สามารถส่งกำลังทหารมากมายออกจากวังได้อีจงบกจึงเสนอให้แม่ทัพยูแบกผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ยอดฝีมือแห่งโคเรียนำทัพไปรบฝั่งเมืองเหนือแทนซึ่งนั่นจะทำให้แม่ทัพยูแบกอาจจะไร้โอกาสกลับมายังเมืองหลวงนี้ได้อีหลังจากประชุมเสร็จขุนนางอีจงบกรีบประจบสอบพรอฟาบาทเพื่อขอให้ตนเองนั้นได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์แต่แล้วอีจง
โบกลับเกิดอาการไออย่างรุนแรงก่อนจะชักจนตัวเกร็งพร้อมเลือดที่ไหลนองพื้นทัพก็ได้ตัดกลับไปที่แม่ทัพยูแบกกำลังกล่าวยียวนอีจุนโบกที่กำลังนอนกระสับกระส่ายเพราะถูกยาพิษอาบดาบซึ่งเป็นฝีมือของยุนนั่นเองแม่ทัพยูแบกเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่เขามักใหญ่ไฟสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าอดีตเขาเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มไร้ยศถาบรรดาศักดิ์แค่ได้ใช้ชีวิตกินอิ่มนอนหลับไปวันๆครั้นเมื่อ3ยอดนักดาบจับอีจุนโบกเป็นเฉลยในระหว่างที่อีจุนโบกกำลังถูกจับเข้าคุกอยู่นั้นอีจุนโบกกลับเลือกที่จะอาบน้ำแทนที่จะกินมันฝรั่งเพื่อประทังชีวิตยูแบกในตอนนั้นไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดความทรมานจากการหิวโหยจึงชนะจากการอาบน้ำอุ่นได้จนกระทั่งเขาเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์ต่างเกิดมาพร้อมร่างกายที่เหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงไม่เลือกสิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเงินทองหรือตำแหน่งเมื่อคิดเช่นนั้นได้ยูแบกก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อกล่าวจบเขาก็ได้มอบยาถอนพิษให้แต่อีจุนโบกต้องตะเกียกตะกายเลียมันจากพื้นเท่านั้นบัดนี้แม่ทัพยูแบกได้กลายเป็นท่านเสนาบดีสูงสุดโดยทันทีภาพก็ได้ตัดไปที่ด้านของฮงอีนางตัดสินใจกลับไปที่โรงน้ำชาไม่ใช่เพราะต้องการแก้แค้นแต่กลับไปด้วยความรักอันเต็มเปี่ยมที่มีต่อชอนหลังและคำโซก่อนจะพบความจริงที่ว่าคำโซนั้นเสียชีวิตไปได้สักพักแล้วฮงอีจึงไม่รีรอช้านางรีบบุกเข้าวังอย่างเงียบๆพร้อมกับเป้าหมายของนางคือการสังหารแม่ทัพยูแบกให้สิ้นซากเพราะนางนั้นได้พบความจริงที่ว่าคนที่สังหารคำโซนั้นคือแม่ทัพยูแบกนั่นเองแต่นางกลับพลาดท่าโดนกับดักเตือนของผู้บุกรุกโชคดีที่ยืนมาเห็นเขาจึงได้รีบพาฮงอีเข้าไปหลบในตู้ผ้าผืนใบแห่งหนึ่งในระหว่างที่ทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันเพียงลำพังยืนได้ไล่มองที่ดวงตาคู่สวยตลอดลงลิ้มฝีปากของนางเองก่อนจะฉวยโอกาสจมพิษนางขณะที่นางนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวจนท้ายที่สุดตู้ก็ได้พังลงมาก่อนจะขอให้ฮงอีนั้นรอเขาอยู่ที่นี่แต่ฮงอีกับเลือกที่จะบุกเข้าไปหายูแบกแทนทันใดนั้นเองแม่ทัพยูแบกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพุ่งตัวเข้าหาฮงอีด้วยความรวดเร็วฮงอีตื่นขึ้นมาพร้อมกับสายตาเหยียดหยามที่มีต่อแม่ทัพยูแบกเขามองดาบอันคุ้นเคยของชอนลังที่บัดนี้อยู่ในมือของเขาฮงอีรีพุ่งตัวเข้าไปแย่งดาบก่อนจะถูกผลักออกมาเขาฟันลงที่กลางหลังของหญิงสาวแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้แม่ทัพยูแบกได้เห็นรอยแผลเป็นที่กลางหลังของนางทันทีก่อนจะพบว่านี่ไม่ใช่รอยแผลเป็นของเด็กทารกที่เขาตั้งใจสังหารในครานั้นทันใดนั้นเองยูแบกกลับเห็นเงาสะท้อนของฮงอีอยู่ด้านหลังเขากำลังพุ่งเข้าใส่พร้อมกับดาบเล่มยาวยูแบกจึงหันหลังตวัดปลายดาบแทงทะลุท้องของหญิงสาวทันทีก่อนจะกล่าวต่อว่าเจ้านั้นไม่ใช่ฮงอีคนที่เขาสังหารในครานั้นภาพตัดไปที่ฮงอีที่กำลังถูกทิ้งจมดิ่งสู่ผืนน้ำยืนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับช่วยนางเอกให้โผล่พ้นน้ำเขาร้องไห้สะอื้นขอร้องให้หญิงที่เขาตกหลุมรักฟื้นขึ้นยังไม่ทันที่เขาได้จมพิษเพื่อผายปอดชอนลังก็รีบควบม้าก่อนจะผลักยืนออกจากร่างที่ไร้วิญญาณของฮงอีเมื่อนางเห็นว่าฮงอีนั้นไม่ได้หายใจนางก็ได้ร้องไห้จนแทบจะสิ้นลมหายใจก่อนจะเอ่ยคำว่าลูกบนเสียงสะอื้นของตนเองไม่ทันได้ไว้อะไรฮงอีนางกลับถูกเหล่าทหารรายล้อมท่านอาจารย์ที่ตามชอนลังมาภายหลังเมื่อเห็นท่าทีไม่สู้ดีนักจึงรีบนำศพของชอนลังเข้าป่าหายไปภาพตัดมาที่ชอนลังนางนั้นเจ็บปวดหัวใจจนแทบจะไหลเรียวแรงจึงไม่อาจจะต่อสู้ทหารเหล่านั้นได้อีกก่อนที่นางจะถูกสังหารนางขอร้องให้ทหารนำสารสุดท้ายนี้ไปบอกแก่ยูแบกว่านางนั้นคือชอนลังภาพตัดไปยังอดีตยูแบกในตอนนั้นเป็นเพียงชายหนุ่มที่ตกหลุมรักชอนลังสุดหัวใจเขากำลังหยอกล้ออยู่ในสวนใบชากับชอนลังเพียงลำพังหลังจากทั้งสองศพตาประสานกันทั้งสองก็พากันไปร่วมรักอยู่ที่ริมสายธารเป็นหนังพยานความรักที่ทั้งสองมีให้แก่กันบัดนี้ยูแบกยอมชอนลังทุกอย่างแล้วขอเพียงเพื่อให้เขาได้กอดร่างของหญิงสาวที่เขานั้นรักให้นานที่สุดยูแบกตื่นขึ้นมาจากภวังค์พร้อมกับชอนลังที่ทหารนำตัวมาให้นางกล่าวด้วยท่าทีอ่อนแรงและแววตาที่ยินชาโดยกล่าวว่าฮานั้นภาวนาขอให้ฮงอีแก้แค้นสำเร็จแต่ยูแบกกลับกล่าวขัดว่าหญิงผู้นั้นไม่ใช่ฮงอีทารกที่เขาสังหารในครานั้น
จ้าเอาเด็กกะลำพร้ามาเลี้ยงเพื่อหลอกข้าเพราะแววตาของหญิงสาวผู้นั้นช่างต่างจากพงชรนักและแผ่นั้นก็ไม่ใช่น้ำหนักแผ่ที่ข้าเป็นคนฟันดาบลงไปแต่เป็นฝีมือของเจ้าต่างหากเมื่อกล่าวจบยูแบกก็เดินออกไปด้วยความหัวเสียทันทีวันรุ่งขึ้นยูแบกก่อรัฐประหารชิงอำนาจจากฝ่าบาทโดยวางกลยุทธ์ให้เขานั้นได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์แล้ววางมูลยองจะต้องตกเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวฝ่าบาทที่ไร้หนทางต่อสู้เพราะขุนนางและทหารทุกฝ่ายกลับแปรพักเสียหมดพระองค์จึงยอมรับชะตากรรมแต่โดยดีพาแต่ไปที่ด้านของฮงอีนางฟื้นคืนชีพจากความตายโดยมีท่านอาจารย์คอยช่วยเหลือพร้อมสอนฮงอีให้เป็นนักดาบที่แข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจระหว่างการฝึกอยู่นั้นฮงอีกลับพบหลุมศพกลางป่าก่อนจะขอร้องให้ท่านอาจารย์เล่าถึงที่มาที่ไปของร่างไร้ชีวิตใต้ผืนแผ่นดินนี้ทางด้านของท่านอาจารย์เมื่อถูกหญิงสาวขอร้องเขาจึงจำใจยอมเล่าความจริงทั้งหมดได้กล่าวว่าเมื่อนานมาแล้วชอนหลังได้นำตัวเด็กทารกนามว่าฮงอีมาพลางขอร้องให้อาจารย์โปรดนำชีวิตของเด็กผู้นั้นกลับคืนมาต่อให้แลกกับดวงตาของนางก็ยอมหลังจากนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวต่อด้วยท่าทีจริงจังกล่าวว่าแท้จริงแล้วหลุมศพผู้นี้ก็คือฮงอีทารกที่แม่ทัพยูแบกสังหารในครานั้นเพราะในช่วงเวลานั้นท่านอาจารย์ไม่สามารถรักษาและคืนชีวิตให้กับฮงอีได้เพราะชอนหลังนั้นได้นำร่างที่ไร้วิญญาณมาช้าเกินไปส่วนเจ้านั้นคือชอนอีบุตรสาวแท้ๆของชอนหลังเพราะนางนั้นตั้งครรภ์กับแม่ทัพยูแบกหลังจากเหตุการณ์ที่ส่วนใบชาครั้งนั้นเมื่อฮงอีได้ยินความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนางจึงรีบวิ่งไปหาชอนหลังทันทีในขณะเดียวกันยูแบกที่เพิ่งรู้ความจริงจากปากชอนลังเขาสุดลงเข่าแนบพื้นด้วยความรู้สึกเสียใจหญิงสาวที่ตามล่าเขาคือบุตรสาวแท้ๆของตนเองเขารู้สึกเจ็บปวดจนไม่อาจจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ในขณะที่ชอนลังเอาแต่ตัดพ้อน้ำตาคลอนางทั้งรักและทั้งเกลียดยูแบกจนต้องสร้างโลกที่บิดเบี้ยวจนมันทำลายชีวิตบริสุทธิ์ของบุตรสาวตนเองในวันฉลองการอภิเษกสมรสของยูแบกฮงอีได้ทำการปฏิญาณกับตนเองว่านางนั้นคือฮงอีหาใช่ซอนอีไม่นางเกิดมาพร้อมชื่อนี้ตามลิขิตของโชคชะตานางจึงเลือกสารต่อเจตจำนงแรกของชอนหลังทันทีเมื่อตกกลางคืนท่ามกลางงานเฉลิมฉลองฮงอีบุกเข้ามาสังหารเหล่าทหารด้วยความโหดเหี้ยมและไร้ความปราณียุนพยายามขอร้องฮงอีแต่นางกลับเมินเฉยก่อนจะต้อนยุนจนมุมพร้อมทั้งกล่าวว่าถือว่านี่ชีวิตข้ากับเจ้าหายการน้ำบัดนี้เมื่อกล่าวจบนางก็รีบปีกตัวเพื่อตามหาเป้าหมายทันทีทิ้งให้ยุนอยู่กับความเจ็บปวดจากสาวที่เขารักเมื่อฮงอีเดินเข้ามาในวังมูริยอยูแบกที่นั่งอย่างเชิงอยู่เหนือบัลลังก์เขากล่าวทักทายฮงอีที่น้ำบัดนี้กำลังถือดาบของพุงซอนผู้เป็นทั้งพี่ชายและสหายที่เขาหักหลังฮงอีฉวยโอกาสรีบพุ่งตรงมายังบัลลังก์ของเขานางง้างดาบหวังจะฟันเข้าอย่างจังแต่กลับพลาดท่าการประลองดาบเต็มไปด้วยความรู้สึกตึงเครียดแม้จะมีบาดแผลกันมากมายเพียงใดก็ตามแต่ก็ไร้วี่แววที่จะลดละความพยายามความหนาวเหน็บจากหิมะที่ล่วงลงสู่พื้นก็ไม่อาจจะกลบเกลื่อนความดุเดือดของทั้งสองที่กำลังประลองดาบกันอยู่ได้จนกระทั่งชันลังพุ่งตรงเข้ามาขวางดาบของยูแบกทำให้ปลายดาบพุ่งตรงไปใส่ร่างของชันลังอย่างจังนางนั้นโอบกอดยูแบกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาว่าด็อกกี้จังหวะที่ยูแบกและชันหลังกำลังสบสายตาประสานกันเพื่อหวนระลึกถึงความหลังที่ทั้งสองมีความรักอันลึกซึ้งให้ต่อกันฮงอีรีบใช้จังหวะนี้ตั้งปลายดาบเสียบแทงทะลุร่างของชันหลังอย่างจังอีกครั้งฮงอีร้องไห้สะอื้นเมื่อมองเห็นภาพเหตุการณ์ตรงหน้าเวลานี้ฮงอีนั้นได้ใช้ดาบสังหารแม่แท้ๆของตนเองแล้วหัวใจของนางนั้นแตกสลายราวกับถูกมีดนับพันเล่มกรีดแทงความรู้สึกของและหัวใจของตนเองนางไม่อาจจะรับไหวเมื่อคนที่นางนั้นรักกำลังจะสิ้นใจแน่นิ่งตรงหน้ายูแบกที่เห็นว่าชอนลังกำลังจะสิ้นลมหายใจเขาเองก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจไม่ต่างกับบุตรสาวหากเขาจะต้องมีชีวิตสุขสบายอยู่ต่อเพียงลำพังโดยปราศจากหญิงที่รักและยังถูกบุตรสาวแท้ๆของตนเองคอยจงเกลียดจงชังไปตลอดชีวิตเช่นนั้นแล้วเขาจะมีชีวิตไปเพื่อสิ่งใดกันเมื่อยูแบกคิดได้เช่นนั้น
้นเขาก็หันหน้ามามองบุตรสาวพลางยิ้มให้เป็นครั้งแรกและยังเป็นรอยยิ้มของคนที่ขึ้นชื่อว่าบิดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเอื้อมมือกดดาบที่ฮงอีสังหารชนลังดึงจนสุดปลายด้ามเพื่อให้ทะลุมาถึงร่างของเขาด้วยยูแบ็กมองหน้าบุตรสาวเพียงคนเดียวของเขาสลับกับกอดร่างของหญิงสาวที่เขารักไว้แน่นฮงอีได้เห็นบิดาและมารดาของตนเองค่อยๆสิ้นใจตรงหน้านางก็ได้มั่นใจอย่างท่องแท้แล้วว่าคนที่นางนั้นเกลียดมาตลอดชีวิตกลับถูกสังหารด้วยมือของนางเองซึ่งก็เป็นมือของลูกบังเกิดกล้าวแล้วหนังก็ได้จบลงสำหรับคลิปนี้เป็ดจูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ